ปกติเราจะได้ยินเรื่องหมาป่ากินแกะเนาะแต่แกะในคลิปนี้จะกินยากหน่อยเพราะขนมันเหนียวมากสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มู่เก่งแฟนตาซีสำหรับโปเกเด็กซ์ในวันนี้นะครับก็จะพามารู้จักสัตว์ป่าแรกๆของเจน8นะครับผมภูมิภาคกาล่าเนาะซึ่งก็จะเป็นโปเกมอนที่เป็นสัตว์ที่เราเคยเห็นในนิทานซึ่งก็จะเป็นหมาป่ากับแกะนะครับอ่ะตรงนี้รีมาร์คไว้ให้นะครับสัตว์ป่าแรกอีกตัวหนึ่งของเจน8เนี่ยมันจะมีเป็นโฮชิการิสึกับโยคุบาริสึด้วยครับแต่ว่าอันนั้นผมทำรวมในของเจน7ไปแล้วนะครับกับคลิปของเดคากูสเนาะถ้าใครอยากดูเจ้ากระรอกจอมกินก็ดูในคลิปของเดคากูสกับโยคุบาริสึไปได้เลยครับแต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยก็เป็นสัตว์ป่าแรกที่เป็นภาพจำเนาะอยู่เลขแรกๆของโปเกเด็กซ์ของกาล่าเลยนะครับซึ่งข้อมูลของมันน่าสนใจตรงที่ว่าปกติเราเคยได้ยินแบบว่าหมาป่าจะมากินแกะเนาะแต่ว่าไอ้แกะที่อยู่ในคลิปนี้มันจะเป็นแกะที่ว่าด้วยเรื่องของขนที่โคตรแข็งแรงเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วการที่หมาป่าจะมากินแกะในคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ยากหน่อยแต่ก็ตามแล้วเราก็ต้องมาพูดถึงในมุมของข้อมูลโปเกมอนนะครับซึ่งเจ้าหมาป่าสายพันธุ์ฟ็อกไลน์กับแกะสายพันธุ์ไบวูลูจะมีข้อมูลอะไรบ้างท่านผู้ชมก็ไปฟังคลิปนี้กันเลยครับผมพวกมันมีคนละ2ร่างเนาะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ก็โปเกมอน4ตัวครับผมเริ่มที่ตัวแรกอย่างเจ้าคุซุเนะครับคุซุเนะเป็นโปเกมอนจิ้งจอกธาตุความมืดนะครับซึ่งมันก็เป็นจิ้งจอกที่มีขนสีส้มๆเข้มๆเลยนะครับแล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะมีหน้าตาที่ร้ายๆนะครับจุดเด่นอย่างหนึ่งของมันก็คือว่าหางของมันที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีส่วนปลายเป็นสีดำเนาะนอกจากปลายหางเป็นสีดำแล้วปลายเท้าของมันก็จะมีสีดำด้วยนะครับซึ่งตรงปลายเท้าก่อนเนาะเท้าทั้ง4ของคุซุเนะนะครับมันเป็นเท้าที่มีความนุ่มนิ่มมากๆเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่มันเดินนะครับมันจะไม่มีเสียงเลยเนาะหมายความว่ามีประโยชน์ในการที่จะลอบโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้ครับแต่ตัวของมันไม่ใช่โปเกมอนที่ก้าวร้าวอะไรขนาดนั้นครับผมมันใช้ความย่องเบาของมันเนี่ยในการขโมยมากกว่าไปทําร้ายผู้อื่นครับตัวของมันมักจะเล็งของนู้นเล็งของนี้ของเหยื่อของมันเนาะแล้วก็มันจะค่อยๆเข้าไปแล้วก็ขโมยออกมาแล้วขโมยเสร็จปุ๊บก็ต้องรีบหนีนะครับโดยที่พวกมันก็ทํางานกันเป็นทีมเวิร์คได้ด้วยเวลาที่มันหนีเพื่อจะหลบรอดจากเหยื่อของมันนะครับมันก็จะใช้หางของมันในการลบรอยเท้าได้ด้วยครับซึ่งอันนี้บอกได้เลยว่าทําได้โคตรเนียนเลยนะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าถ้าเหยื่อของมันที่โดนขโมยของไปแล้วคิดจะตามหาของที่คุซุเนะมันขโมยไปเนาะถ้าเกิดว่าคลาดสายตาเมื่อไหร่เกมโอเวอร์ครับผมมันจะลบรอยจนเราไม่สามารถตามรอยมันได้เลยนะครับแต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้นนะครับโปเกเด็กซ์ก็ยังสืบสาวไปถึงเรื่องพฤติกรรมตรงนี้ของมันด้วยนะว่ามันเป็นโปเกมอนที่ก็ไม่ประมาทนะแม้ว่ามันจะสามารถลบรอยเท้าได้แล้วถ้าเกิดว่ามันหนีไปยังที่หนึ่งเสร็จปุ๊บมันต้องแบบเช็คแล้วเช็คอีกจนกว่าจะมั่นใจว่าไม่มีใครตามมาแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นพฤติกรรมที่คนเราก็ไปสืบสาวมาได้นะครับว่าสเกลการล่าของมันก็เริ่มจากการจิกมาลบรอยเท้าแล้วก็หนีไปจนกว่าจะปลอดภัยนั่นเองครับทีนี้ให้ดูสเตตัสของคุซุเนะนะครับผมคุซุเนะก็เป็นโปเกมอนสายสเปเชียลนะครับอันนี้เซอร์ไพรส์นิดนึงคิดว่ามันจะเป็นสายแบบว่าโจมตีกายภาพตามสไตล์ของพวกโปเกมอนแนวสัตว์ป่าที่เป็นเลขแรกๆในภูมิภาคนั้นๆนะเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นสายสเปเชียลแล้วก็มีสปีดที่ค่อนข้างสูงด้วยนะครับแหมค่าสเปเชียลดีเฟนซ์เยอะสุดซะด้วยดันกลายเป็นโปเกมอนที่มีความถึกเป็นจุดเด่นซะอย่างนั้นนะนะทีนี้ในส่วนของอะบิลิตี้ของคุซุเนะนะครับผมคุซุเนะจะมี3อะบิลิตี้ด้วยกันครับทั้งร่าง1ร่าง2เลยนะอะบิลิตี้ที่1คือ Run Away ครับ Run Away ก็คือการันตีการหนีจากโปเกมอนป่าเนาะเจอโปเกมอนที่ไม่อยากสู้ปุ๊บกดวิ่งหนีปั๊บรอดครับผมส่วนอะบิลิตี้ที่2คือ Unburden Unburden ก็คือว่าถ้าเราถือไอเทมอยู่แล้วไอเทมมันร่วงหรือเรามีการใช้ไปแล้วปุ๊บเนี่ยมือว่างปั๊บมันก็จะทําให้สปีดของโปเกมอนที่มี ability นี้เพิ่มขึ้น2เท่าและ Hidden Ability คือ Stake Out ครับผม Stake Out ก็จะทําให้โปเกมอนที่มี ability นี้โจมตีใส่โปเกมอนที่เพิ่งมีการเปลี่ยนตัวมาความเสียหายที่โจมตีใส่โปเกมอนที่เพิ่งเปลี่ยนตัวมานั้นนะครับก็จะกลายเป็น2เท่าครับผมทีนี้พูดถึงร่างวิวัฒนาการของมันนะครับเจ้าจิ้งจอกน้อยเมื่อวิวัฒนาการก็จะกลายเป็น Fox Light โปเกมอนจิ้งจอกธาตุมืดนะครับซึ่งเลเวลที่ใช้วิวัฒนาการก็จะเป็นเลเวล18นะครับถือว่าก็วิวัฒนาการเร็วเนาะและตัวของมันนะครับผมถ้าสังเกตแล้วเนี่ยสีของร่างกายที่แบบว่าส้มน้ําตาลใช่ไหมยังเหมือนเดิมนะครับส่วนปลายขาปลายหูปลายหางก็ยังเป็นสีดําๆนะครับซึ่งร่างกายของมันเนี้ยอาจจะดูแบบว่ามีความเถอะทะว่าหางของมันค่อนข้างใหญ่ใช่ไหมแต่ที่จริงแล้วนะครับ Fox Line เป็นโปเกมอนที่มีความสามารถในการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วมากๆเลยครับโดยการเคลื่อนที่ที่รวดเร็วของมันนะครับก็จะประกอบมาด้วยกับเล็บที่แหลมคมของมันนะจากดั้งเดิมที่เป็นคุซุเนะแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องราวของการไปหาเรื่องทะเลาะวิวาทต่อสู้อะไรสักเท่าไหร่อย่างนี้พอเป็น Fox Line ปุ๊บมันก็จะมีสัญชาตญาณในการต่อสู้ที่เพิ่มขึ้นมานะครับ
ับแล้วก็ชอบการต่อสู้มากยิ่งขึ้นนะครับใดๆก็ตามแล้วเรื่องของการขโมยของก็ยังมีอยู่สำหรับเจ้าโปเกมอนตัวนี้นะครับแหมดูหน้าดูตามันแล้วมีความเป็นหัวขโมยเหลือเกินนะนี่ซึ่งตัวของมันนะครับผมมีวิธีการขโมยของที่ใช้เวลาหน่อยแต่ก็แยบยลจนสามารถขโมยของของศัตรูมาได้อย่างดีมากๆครับอย่างที่1เลยก็คือเวลาที่มันเล็งจะขโมยของจากเหยื่อคนไหนนะครับมันจะทำสัญลักษณ์เอาไว้ครับผมพอมันทำสัญลักษณ์ไว้แล้วปุ๊บเนี่ยอันนี้บอกได้เลยว่ามันเตรียมการแล้วนะแล้วมันก็จะมีการตามรอยตามกลิ่นของเหยื่อของมันไปครับแล้วถ้าเหยื่อของมันเผลอปุ๊บมันก็จะใช้จังหวะนั้นในการขโมยของของศัตรูมาโดยการขโมยที่มีการวางแผนอย่างดีแล้วก็แยบยลอะไรแบบนี้บวกกับศัตรูเผลอแล้วมันใช้จังหวะชั่วพริบตานั่นนะครับเหยื่อของมันก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสออกมาตามหาฟอกไลน์ไปเลยนะครับเพราะว่าฟอกไลน์มันทำเนียนมากจนขนาดที่ว่าบางทีขโมยของปุ๊บเหยื่อของมันยังไม่รู้ตัวเลยครับว่าถูกขโมยไปโดยการขโมยของของฟอกไลน์เนี่ยแน่นอนว่ามันทำกับทั้งมนุษย์แล้วก็โปเกมอนนะครับแต่จะมีโปเกมอนตัวนึงที่ถือว่าเป็นศัตรูทางธรรมชาติของฟอกไลน์ได้เลยครับนั่นก็คือพาวส์วันนั่นเองเนาะพาวส์วันนะครับก็จะเป็นเจ้าหมาสีเหลืองสายฟ้าตัวนี้นะซึ่งด้วยความเป็นโปเกมอนเนาะก็จะมีแบบพวกไข่อะไรแบบนี้ด้วยฟอกไลน์นะครับชอบขโมยไข่ของพาวส์วันซึ่งไม่รู้เอาไปทำอะไรนะซึ่งอันนี้เขาทิ้งช่วงให้เราจินตนาการเอาเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับแต่ผมจินตนาการไปแล้วว่าไข่โปเกมอนฟักออกมาเป็นลูกของพาวส์วันปุ๊บไม่ใช่ว่าฟอกไลน์มันจับกินนะสตอรี่ก็จะดูมีความดาร์กขึ้นมาทันใดทีนี้ในส่วนของค่าสเตตัสของมันนะครับก็ยังคงความเป็นสายสเปเชียลอยู่นะครับแต่ค่าสเปเชียลแอทแทคสเปเชียลดีเฟนซ์แล้วก็ค่าสปีดเนี่ยถือว่าสูงที่สุดในบรรดาของค่าสเตตัสของฟอกไลน์ก็จริงครับแต่ว่ามันก็ไม่สูงขนาดนั้นนะไม่มีอันไหนทะลุร้อยเลยครับผมและค่าสเตตรวมอยู่ที่455อย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยจัดอยู่ในเกณฑ์ของโปเกมอนทั่วๆไปนั่นแหละเนาะไม่ได้เป็นโปเกมอนสำหรับการต่อสู้อะไรขนาดนั้นบวกกับอบิลิตี้ที่ผมบอกไปเมื่อกี้มันก็ไม่ใช่อบิลิตี้ที่จะต่อสู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพอะไรขนาดนั้นด้วยครับผมคือพอเป็นแนวสัตว์ป่ามีความร้ายๆมีธาตุมืดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยผมยังมีความรู้สึกเลยนะครับว่าตัวเลพาวดัสเนาะที่เป็นไอเสือดาวตัวนั้นน่ะยังมีความสามารถในการเล่นออกแนวก่อกวนแล้วก็ทำอะไรได้มากกว่าฟ็อกซ์ไลน์เยอะเลยครับทีนี้โปเกมอนตัวต่อมาครับผมหมาป่าผ่านไปมาพูดถึงแกะกันบ้างครับแกะตัวแรกที่จะพูดถึงเลยก็คือวูลูนั่นเองครับวูลูเป็นโปเกมอนแกะธาตุนอร์มอลนะครับซึ่งตัวของมันก็เป็นแกะเลยนะครับเป็นแกะที่ลักษณะขนสีขาวๆและขนของมันก็จะปกคลุมร่างกายในลักษณะที่เป็นวงกลมแบบนี้นะครับเท่ากับว่าช่วงลำตัวของมันก็อาจจะมีความสั้นเนาะและสีหน้าท่าทางของมันเนี่ยก็จะมีความนิ่งนะครับผมเป็นโปเกมอนที่รักความสงบรักความสบายนะครับไม่ชอบออกไปหาเรื่องไม่ชอบการต่อสู้อะไรยังไงเลยครับซึ่งขนของมันนี้นะครับผมเป็นขนที่มีความหยิกแล้วก็สามารถที่จะพัวพันอยู่ในร่างกายของมันแบบเนี้ยจนทำให้มีฤทธิ์ในการกันกระแทกเลยครับผมหมายความว่าตัวของมันเวลาโดนแบบรถชนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่บาดเจ็บเพราะว่ามีไอ้ส่วนขนแกะอันนี้คอยที่จะป้องกันการโจมตีไว้ได้บางทีประสบอุบัติเหตุเนาะไปตกหน้าผงหน้าผาอะไรเงี้ยนะครับขอแค่มันพับคอของมันให้ดีและขนแกะของมันก็จะคอยดูดซับแรงกระแทกนะครับผมตกจากหน้าผาปุ๊บวูลูไม่เป็นไรครับผมมีขนแกะช่วยชีวิตของมันเอาไว้คือขนของมันมีความแข็งแรงประมาณนี้นะครับแต่ทีนี้โปเกมอนตัวนี้นะครับมีความจำเป็นต้องดูแลมันในเรื่องขนเป็นอย่างดีด้วยนะคือขนของมันจะต้องมีการโกนให้พอเหมาะครับผมว่ากันว่าขนของวูลูเนาะถ้าเกิดว่าทิ้งเอาไว้แล้วมันงอกออกมายาวบางทีเนี่ยมันไม่ได้ฟูออกมาจนใหญ่ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าภายในปุ๊บมันมีการพันแล้วก็เกาะติดร่างกายไว้อะครับมันจะกลายเป็นขนแกะที่มีความอึดอัดสำหรับตัวมันและตัวของมันก็จะขยับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ต้องเอาขนมาเล็มเพื่อให้ขนของมันกลับสู่สภาวะที่เป็นปกติได้นะครับแล้วโปเกมอนตัวนี้เนี่ยเมื่อเราตัดขนมันแล้วนะครับขนของวูลูเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบในการเอาไปทำพวกผลิตภัณฑ์ทอผ้าต่างๆซึ่งขนของมันอย่างที่ว่าไปนะครับว่ามีความแข็งแรงแล้วก็มีความทนทานมากๆนะครับขนาดห่อตัวแล้วมันก็สามารถป้องกันการโจมตีหรือป้องกันอันตรายได้แบบนั้นใช่ไหมพอเอามาเป็นพวกแบบเสื้อผ้ามาทำพรมอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นอุปกรณ์ใช้งานสำหรับมนุษย์ที่สามารถใช้งานได้อย่างทนทานมากๆเลยครับทีนี้เหมือนอินโทรผมแซวๆไว้นะว่าตัววูลูเนี่ยมันเป็นโปเกมอนแกะที่มีขนแข็งแรงขนาดนี้แต่ตัวของมันก็จะไม่ได้มั่นใจว่าขนของมันสามารถทำให้มันไร้เทียมทานคนอื่นทำอะไรมันไม่ได้โปเกมอนตัวไหนก็ตามทำอะไรมันไม่ได้ขนาดนั้นนะตัวของมันก็มีความกลัวอยู่เหมือนกันครับผมเวลาที่มันเห็นโปเกมอนตัวไหนเห็นศัตรูเข้ามาจะมาทำร้ายมันปุ๊บเนี่ยมันก็จะทำการหนีทันทีครับซึ่งตัววูลูไม่วิ่งหนีนะครับผมวิธีการหนีที่เร็วที่สุดของมันที่มันสามารถทำได้คือการกิ้งหลุนๆไปยังที่ต่างๆนั่นเองครับเวลาที่มันกิ้งปุ๊บก็จะมีความเร็วที่ค่อนข้างสูงเนาะจากแรงเหวี่ยงอย่างเงี้ยแล้วทีนี้มันก็สามารถรอดจากศัตรูได้ทีนี้ลองให้ดูสเตตัสของวูลูนะครับผมเป็นโปเกมอนที่มีพลังป้องกันกายภาพสูงสุดส่วนพลังป้องกันพิเศษก็45นะครับแล้วก็มีสปีด48อ่ะก็เป็นท็อปทีของสเตตัสของวูลูนะส่วนพลังโจมตี2ด้านก็40ครับผมน้อยสุดเลยนะไม่รู้ว่าจะเอาไปเล่นโจมตีสายไหนกันดีนะนี่และตัววูลูมันมี ability อยู่3อย่างครับผมซึ่งผมชอบมาก ability ที่1ครับ Fluffy คือเป็น ability ที่ว่าถ้าอีกฝ่ายนึงโจมตีมาแบบสัมผัสตัวนะครับมันจะทำให้ damage ที่ได้รับจากการโจมตีนั้นลดลงไป 50% เลยนะแต่ในทางกลับกันถ้าโดนโจมตีด้วย
ธาตุไฟนะครับพลังโจมตีธาตุไฟที่อีกฝ่ายหนึ่งโจมตีใส่เรามากก็จะมีดาเมจเป็น2เท่าเลยครับผมและเขาเขียนให้รอบข้อสำหรับ ability นี้นะว่าถ้าเป็นการโจมตีธาตุไฟที่สัมผัสตัวมันก็จะทำให้ดาเมจนั้นไม่มีการคูณไม่มีการหารเลยครับอันนี้ก็สอดคล้องกับสตอรี่ของมันดีนะผมว่าส่วน ability ที่2ก็ ability วิ่งหนีอีกแล้วครับผมเหมือนของคุสเนตเลยคือเวลาที่เราไปเจอกับโปเกมอนป่าแล้วเรากดหนีปุ๊บ ability run away ก็จะการันตีการหนีของเราให้นะครับและ hidden ability คือ bullet proof ครับ bullet proofเป็น ability ที่ป้องกันการโจมตีของ move ที่เป็นพวกระเบิดเป็นพวกบอลต่างๆนานานั่นเองนะก็เป็น ability ที่พอจะบอกเล่าได้ว่าดูมีความเหนือกว่า fluffy ครับกระสุนอย่างนี้ระเบิดอย่างนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะทะลุขนแกะของมันเข้าไปได้อันนี้ก็อลังการอลังการแล้วถ้ามันจะวิวัฒนาการนะครับวูลูจะวิวัฒนาการตอนเลเวล24นะ24ปุ๊บวิวัฒนาการเป็นใบวูลูโปเกมอนแกะธาตุ normal ครับซึ่งมันก็จะเป็นแกะที่มีเขา2เขางอกขึ้นมานะครับนอกจากนั้นแล้วขนแกะของมันก็จะมีสีสันมากขึ้นนะครับมีขาวแล้วก็ปนดำด้วยแล้วก็ตรงบริเวณแผงคอของมันก็จะมีเป็นขนสีเทาๆนะครับซึ่งตัวของมันที่มีเขางอกออกมาแบบนี้นะครับอย่างที่1เขาบอกว่ามันเป็นสัญลักษณ์ที่สามารถดึงดูดเพศตรงข้ามได้ดีมากๆครับประมาณว่าตัวผู้ตัวเมียเห็นเขาของอีกฝ่ายนึงปุ๊บเนี่ยแล้วรู้สึกว่าหุ้ยเขาสวยจังเลยอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีการดึงดูดมีการเกี่ยวพาราสีกันไปอะเนาะโดยที่เขาเนี่ยเขาบอกว่าเท่าที่เช็คมีความแข็งแรงอยู่ครับแต่ตัวไบวูลูมันแทบจะไม่เคยใช้เป็นอาวุธในการต่อสู้เลยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่คุณไปเดินเล่นในกาล่าแล้วเห็นไบวูลูแล้วถ้าเกิดว่ามันจะต่อสู้กับโปเกมอนตัวไหนมันก็อาจจะเน้นการโจมตีด้วยการพุ่งชนใช้ขาเตะนู่นนี่นั่นอะไรบ้างแต่มันจะไม่ใช่เขาของมันทำอะไรอีกฝ่ายหนึ่งเลยครับซึ่งพอข้อมูลบอกเล่าอย่างนี้ปุ๊บก็แปลว่าเสียของนิดนึงนะครับนี่โดยตัวไบวูลูนะครับผมขนแกะยังสามารถเอาไปใช้ในการถักทอเป็นสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นระดับไบวูลูเนี่ยขนมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเขาก็อาจจะไม่ได้เอาไปทำเป็นเสื้อผ้าเนาะแต่อาจจะเอาไปทำเป็นอุปกรณ์อะไรพวกนี้ที่มันมีเรื่องของการใช้ความยืดหยุ่นครับผมอย่างเช่นพวกเทมโพลีนที่สามารถกระโดดกระเด้งอะไรพวกนี้ได้เนาะขนของไบวูลูเหมาะไปยังทางนั้นมากกว่าทีนี้ในส่วนสเตตัสของไบวูลูนะครับมันก็จะมีความถึก2ด้านที่ชูมาเป็นอันดับ1อันดับ2เลยนะครับแล้วก็พลังโจมตีค่อนข้างจะมีความแตกต่างแล้วถ้าจะเล่นตีจริงๆก็เล่นสายกายภาพอะเนาะแล้วก็โปเกมอนตัวนี้ถือว่าเป็นโปเกมอนที่มีสปีดค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่88เป็นแกะที่ดูแบบมีความพลุงพลังด้วยขนของมันแบบนี้แต่มีความเร็วขนาดนี้ได้และสุดท้ายนะครับตัวไบวูลูเมื่อวิวัฒนาการกลายเป็นร่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าตัวของวูลูมี ability ที่2เป็น run away นะครับ ability นั้นจะถูกเปลี่ยนเป็น speed fast ครับผม speed fast ของไบวูลูนี้นะครับถ้าหากว่ามันโดนโจมตีแล้วติดชะงักปุ๊บค่าสปีดของมันจะเพิ่มขึ้น1ระดับครับก็จะหมดไปนะครับผมสำหรับข้อมูลของเจ้าโปเกมอนแกะกับโปเกมอนจิ้งจอกนะครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างชอบแกะมากกว่าหรือชอบจิ้งจอกมากกว่าหรือชอบแกะชอบจิ้งจอกร่างไหนมากกว่าบลาบลาก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานักที่นี้ด้วยนะถ้าดูคลิปนี้และชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ